เมื่อมนุษย์อวกาศชื่อเอสกามิเชลยืนอยู่บนดวงจันทร์แล้วเห็นโลกทั้งใบลอยฟ้องอยู่ในอวกาศเขาเกิดจิตสำนึกใหม่แห่งความเป็นโลกเดียวกันเมื่ออยู่บนโลกเรารู้เห็นเป็นส่วนๆจึงเกลียดกันบ้างทะเลาะกันบ้างเข็นฆ่ากันบ้างทำลายธรรมชาติบ้างแต่เมื่ออยู่นอกโลกแล้วเห็นโลกทั้งใบจึงเกิดจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโลกเกิดความรักอันไพศาลต่อมนุษย์ทั้งหมดและต่อธรรมชาติทั้งหมดเกิดจิตสำนึกโลกที่ผ่านเลยการยึดมั่นในตัวตนสวัสดีครับทุกๆท่านที่กำลังรับชมช่องป้างคอมสารคดีนกแอนตาลเราอาจไม่รู้ว่านกที่ชอบบินชวัดเฉวียนและเกาะเรียงรายตามสายไฟนั้นเป็นนกแอนหรือว่านกนางแอนเพราะว่านกประเภทนี้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันนี้จะมีทั้งนกแอ่นต่างๆแล้วก็นกนางแอ่นนกแอ่นในโลกนี้มี86ชนิดพบในไทย12ชนิดได้แก่นกแอ่นท้องขาวแอ่นพันหิมาลัยแอ่นหางสี่เหลี่ยมแอ่นกินรังแอ่นตาลแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาวแอ่นใหญ่คอขาวแอ่นใหญ่หัวตาดำแอ่นใหญ่หัวตาขาวแอ่นตะโพกขาวหางแฉกแอ่นท้องลายแอ่นบ้านแอ่นฟ้างอนแอนตะโพกเทาแอนฟ้าเคราขาวส่วนเจ้านกนางแอนนั้นในโลกนี้มี88ชนิดนะครับสำรวจพบในประเทศไทย13ชนิดซึ่งอ้างอิงจากคู่มือดูนกของหมอบุญส่งข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับไปตามระยะเวลา13ชนิดที่พบในไทยได้แก่นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนางแอนมาตินไซบีเรียนางแอนมาตินพันเอเชียใต้นางแอนมาตินพันเนปาลนางแอนทรายสร้อยคอดำนางแอนทรายสีน้ำตาลนางแอนตะโพกแดงนางแอนลายนางแอนท้องแดงนางแอนสร้อยคอดำนางแอนทรายสีน้ำตาลนางแอนตะโพกแดงนางแอนลายนางแอนท้องแดงนางแอนผาสีคร้ำนางแอนบ้านนางแอนแปซิฟิกนางแอนหางลวดส่วนนกแอ่นพงนั้นมันไม่ใช่พวกนกแอ่นหรือว่านกนางแอ่นแต่อย่างใดนะครับทีนี้เรามาดูเจ้านกแอ่นตาลนะครับในคลิปนี้เรามักเห็นเฉพาะตอนที่มันบินได้ทั้งวันนะครับไม่ยอมพักยกเว้นตอนกลางคืนเท่านั้นมันถึงจะหยุดพักที่มาของชื่อแอ่นตาลนั้นเพราะมันอาศัยต้นตาลหรือต้นปาล์มเป็นที่อาศัยหลับนอนและก็เป็นที่สร้างรังวางไข่ซึ่งรังของมันจะเป็นรูปตะกร้าติดอยู่กับใบตาล นั่นเองครับช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่นกแอ่นตาลจะเริ่มจับคู่สร้างรังวางไข่พวกนกแอ่นตาลจะทำรังรวมกันเป็นกลุ่มตามต้นตาลวัสดุที่ใช้สร้างรังคือดอกหญ้าผสมกับสารที่สกัดจากต่อมน้ำลายของนกโดยปกติในรังหนึ่งรังจะมีไข่ราวๆ 2-3 ฟองต่อรังนะครับซึ่งการฟักไข่นั้นทั้งพ่อนกและแม่นกจะช่วยกันฟักแล้วก็เลี้ยงดูลูกนกช่วยกันนะครับ 3-4 สัปดาห์ลูกนกจึงจะแข็งแรงและก็สามารถที่จะบินได้แล้วก็ทิ้งรังไปนกแอนตาลเป็นนกที่มีขนาดเล็กมากลำตัวทั้งหมดเป็นสีน้ำตาลเข้มจนอาจมองเห็นเป็นสีดำแต่ว่าบางตัวนะครับก็จะมีข้างหัวแล้วก็ที่อกท้องและที่ตะโพกสีจางกว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือลำตัวและปีกค่อนข้างเรียวหางเรียวและก็เว้ามากกว่า130ของความยาวหางแต่โพกและหลังมีสีเข้มการถ่ายภาพบางมุมอาจจะไม่สามารถมองเห็นความเว้าของหางนะครับจะเห็นลักษณะเป็นหางแหลมๆมันบินชวัดเฉวียนไปมาแรกๆผมก็ได้แค่มองเพราะว่าคิดว่าคงไม่สามารถที่จะถ่ายภาพตอนที่มันบินได้เพราะว่ามันบินคล่องแคล่วซะเหลือเกินนะครับแต่ด้วยความอยากรู้ว่ามันคือนกแอ่นหรือว่านกนางแอ่นประเภทใดกันแน่ประกอบกับถ้าหากไม่ถ่ายตอนบินก็คงจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายมันจึงพยายามถ่ายมันไปเรื่อยๆโฟกัสเข้าบ้างไม่เข้าบ้างจนได้ภาพออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับในคลิปต่อๆไปก็คงจะได้ภาพสวยๆคมชัดกว่านี้มาฝากท่านผู้ชมนกแอ่นตาลมีการกระจายถิ่นเป็นนกประจำถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเจ้านกแอ่นตาลมันบินร่อนอยู่กลางอากาศทั้งวันไม่ว่าจะโฉบจับเหยื่อ
ที่เป็นแมลงกลางอากาศแล้วก็กินอยู่กลางอากาศนั่นแหละครับทุกกิจกรรมล้วนทำตอนที่มันบินมันเป็นนกที่กระพือปีกเร็วๆสลับกับการร่อนช่วงสั้นๆมันบินแล้วก็หักเลี้ยวได้อย่างคล่องแคล่วมากเพราะเหตุใดธรรมชาติจึงสรรสร้างให้วัตถุบินไวชนิดนี้ต้องบินอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะค่ำเพราะเหตุใดมันถึงต้องพักอาศัยสร้างรังวางไข่ที่ต้นตาลและพืชตระกูลปาล์มเท่านั้นหากต้นตาลและต้นปาล์มมีปริมาณน้อยลงจะส่งผลต่อชีวิตของพวกแอนตาลหรือไม่ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญามีความเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ